ม็อบทะลุวังห้าวเกินบรรยายกลุ่มทะลุวังเป็นม็อบท้ายๆในช่วงการชุมนุมปี2564ผลงานเริ่มมากขึ้นหลังจากแกนนำม็อบเวทีใหญ่ถูกดำเนินคดีกลุ่มนี้มีตะวันและแบมเป็นตัวชูโรงอดข้าวประท้วงตามมาด้วยเยาวชนวัย15อย่างหยกจนถูกลงโทษที่บ้านปราณีหลังถูกปล่อยตัวหยกย้ายมาอยู่กับบุ้งเนติพรหยกสร้างวีรกรรมปีนรั้วโรงเรียนแต่งชุดไพรเวทไปเรียนอ้างนโยบายพรรคก้าวไกลครั้งนั้นกระแสสังคมตีกลับพรรคก้าวไกลเงียบกริบจากนั้นก้าวไกลโพสต์หาทางออกร่วมกันแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นอันว่าไม่มีใครเข้ามาแก้ปัญหาให้หยกเมื่อแกนนำตั้งรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยทะลุวังมากดดันพรรคที่มาเจรจากับพรรคเพื่อไทยบุกไปกระทรวงวัฒนธรรมขอให้ถอดรายชื่อนายนวรัตน์พงไพบูลย์ออกจากศิลปินแห่งชาติต่อด้วยการปิดทางออกขบวนรถของพรรคภูมิใจไทยจนถูกกระแสตีกลับอีกครั้งแม้แต่คนที่หนุนม็อบยังออกมาเตือนทะลุวังอดีตสมาชิกทะลุวังออกมาแฉพฤติกรรมบุ้งคนก้าวไกลออกมาปฏิเสธว่าอยู่เบื้องหลังม็อบทะลุวังคนม็อบฟันธงสิ่งที่เห็นคือการทำคอนเทนต์แลกเงิน